ดียามเช้าครับนี่บรรยากาศยามเช้าครับพี่น้องครับพามาเบิ่งบรรยากาศร่มเย็นๆนะครับยามเช้าอยู่ข้างน้องน้ำนะครับข้างเฮียนนี่แหละครับพอบัวเหนียวลงน้ำได้ประมาณน่าจะพอท่านถึง3เดือนนะครับพอมาลงไว้ช่วงน้ำน้อยๆนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกดอกนะครับบรรยากาศลบแห้งครับเช้านี้นี่เป็นไม้ไผ่กิมซุ่งนะครับไม้ไผ่หวานกิมซุ่งน่าจะ3เดือนนะครับติดแล้วครับแตกนอแล้วนี่ครับเสริมบรรยากาศรอบสระนะครับอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งครับนี่ครับไผ่ใบนี้ครับอันนี้ก็แตกนอแล้วครับนี่เป็นไผ่หวานกิมซุ่งเอื้อนครับอายุปลูกพร้อมกันนะครับประมาณ3เดือนพอฝนลงปุ๊บนะครับก็เริ่มแตกนอแล้วครับไผ่กิมซุ่งที่เหลียวเห็นอยู่ไกลๆนั่นครับนั่นอันนั้นปลูกไว้ฝนปีที่แล้วนะครับนี่ได้กว่าปีครับกอนี่แหละครับได้นอแล้วครับเนี่ยครับปีหนึ่งถือว่ายังเร็วอยู่ครับไผ่อันนี้มีอีกกอหนึ่งครับนี่ครับนี่นอแล้วที่เห็นเขียวๆหนาๆนี่ครับเป็นหญ้าแฝกด้วยครับที่เห็นหญ้าแฝกกอเขียวๆนะครับบ่ท่านได้ตัดออกด้วยครับเพราะว่าพื้นที่คุดซ้าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ดินทรายนะครับหญ้าแฝกที่ปลูกตั้งแต่ช่วงก่อนฝนนะครับช่วงแรงๆกระเบื้องอยากคงๆอยู่ครับแต่ก็จะตัดออกอยู่ครับอ
ก็จะมีกอตะไคร่น้ำนี่ครับนี่ครับตะไคร่นี่ที่ปลูกเป็นแนวโค้งรอบนอกของหญ้าแฝกนะครับชะอมนะครับหรือว่าผักขานะครับอันนี้เป็นกิ้งช่ำนะครับซื้อมากิ้งละ10 บาทน่าจะบ้านถึง2 เดือนครับแตกยอดขึ้นเริ่มเป็นพุ่มแล้วครับเป็นบรรยากาศย่ำเศร้าๆครับเดี๋ยวรอบๆสะมีอย่างแน่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวสิมาพามาเบิ่งนะครับชมบรรยากาศว่ารอบๆสะนะครับจะเป็นต้นหญ้าแฝกนี่เป็นต้นหญ้าแฝกนี่บังอยู่ครับมื้อนี้พามาเบิ่งบรรยากาศหนองน้ำนะครับเป็นสะรูปเหล็กเก่าไทยนะครับถ้าผู้ใดเบิ่งคลิปผมตั้งแต่ช่วง2 ปีที่แล้วนะครับอันนี้สานี่ขุดได้2 ปีนะครับปีที่แล้วปรากฏว่าดินพังลงเบิ่นนะครับแล้วก็ให้รถเพิ่นมาปรับแต่งให้ใหม่นะครับเนื่องจากว่าปีแรกนะครับก็ขาดความรู้นะครับในเรื่องการดูแลเรื่องขอบสะความคิดว่าอยากให้ขอบสามันสะอาดสะอานแปลนนะครับก็เลยบ่ทันอยากปลูกหยังลงรอบสะนะครับปรากฏว่าฝนแรงมากนะครับปีที่แล้วนะครับฝนแรงมากนี่พังลงเบิดเลยครับมีคลิปอยู่ครับย้อนหลังนะครับดินนี่พังลงเบิดนะครับความลึกของสาที่ขุดไปประมาณ2 เมตรเหลือพอถึงเม็ดนะครับแล้วก็มาลื้อใหม่นะครับปีที่แล้วเราก็วางแผนปลูกหญ้าปลูกตะไคร่ปลูกต้นไม้ต้นไหนที่มันสามารถที่จะยึดเกาะดินดันดินไว้ได้นะครับปลูกเบิดเลยครับวันนี้วันนี้บรรยากาศก็ตั้งที่เห็นครับถือว่าว่าโอเคในระดับหนึ่งนะครับก็มีบางหม่องครับดินมันสไลด์ลงนิดหน่อยครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ที่ได้ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่มันสุดหรือว่าส่วนที่ดินมันสไลด์ลงนะครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับที่มาพามาเบิ่งว่ารอบสระนี่ครับมันมีต้นอีหยังแน่นะครับที่ผมปลูกไว้นะครับที่ร่มไว้ตั้งแต่ก้อนฝนนะครับบรรยากาศร่มครับพี่น้องแล้วอีกคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาเว้าสู่ฟังในเรื่องของการวางแผนถ้าผู้ใดอยากสิขุดสานะครับซึ่งเป็นพื้นที่ดินทรายนะครับว่าเฮ็ดแบบใดอันนี้ก็เป็นถือว่าเป็นรูปแบบสะที่เกิดจากความมักความหักนะครับแล้วก็อยากให้เกิดขึ้นข้างๆบ้านข้างๆเฮือนเจ้าของนะครับยามตื่นขึ้นมายามเช้านะครับได้เบิ่งบรรยากาศหนองน้ำมีปลามีต้นไม้ต้นไหลที่เฮาปลูกลงไว้นะครับบรรยากาศยามเช้าเฮาก็สิได้มานั่งเบิ่งนะครับอันนี้คือความรู้สึกตามจินตนาการที่เฮาได้เบิ่งจากช่องทางต่างๆนะครับแล้วก็รวบรวมมาไว้อยู่ข้างๆบ้านเฮานะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ